คุยๆอะไรก็ได้ครับบางเอาสั้นๆก่อนย่อให้ฟังก็คือชื่อฮาร์ดี้บุญยงครับปัจจุบันก็ทำร้านกาแฟยี่ห้อหนูดี้ขายความจริงใจบ้างนะเครื่องดื่มทุกแก้วเราทำด้วยใจที่ดีเราใช้ของดีเนี่ยลูกค้ากินไปก็สุขภาพดีถ้าค้าขายของมุสลิมมันมีเป้าหมายแล้วว่ามันต้องออกแบบการค้าขายในดุนยาเนี่ยที่ผลบุญมันจะส่งไปถึงอาคิเราะห์ด้วยที่ผมเทียบกับภรรยาว่าเหมือนคนเดินมาแล้วมาอ้วกไว้อะไรเงี้ยให้เขาได้สบายใจให้เขาได้พูดมันสำคัญกว่าเราได้5บาท10บาทเขามากาแฟแก้วเดียวแต่ว่าเขาคุยไปครึ่งวันแล้วเขามานั่งร้องไห้กับเราอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกดีขึ้นเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วตรงนั้นมันมองได้2แบบนะคนกินกาแฟก็กินเอาคาเฟอีนก็ได้หรือว่ากินเอาความสุขเอาศิลปะเอากลิ่นที่มันซับซ้อนมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเหรอทำไมมันเป๊ะทำไมมันเฟี้ยวมันว้าวได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยอิสลามสอนไว้หมดแล้วแหละเรื่องของการไม่เอารัดเอาเปรียบการชั่งตวงการมองโลกในแง่ดีการตอบกลับที่ดีกว่าคุณก็ไม่สามารถจะเหลี่ยมอะไรได้แต่ลูกค้าก็ไม่รู้แต่คุณก็ต้องรู้ว่าเขารู้มันอยู่ในใจของเราแค่นั้นเองคุณจะใส่อะไรที่ไม่ดีก็ได้เพื่อให้ได้ตังค์เยอะอาชีพของคุณก็คือมันต้องใส่ตรงนี้ไปเยอะๆว่าถ้าค้าขายของมุสลิมมันมีเป้าหมายแล้วว่ามันต้องออกแบบการค้าขายในดุนยาเนี่ยที่ผลบุญมันจะส่งไปถึงอาคิเราะห์ด้วยร้านอยู่จังหวัดกรุงเทพนะครับเขตบางกะปิถนนกรุงเทพกรีฑาซอย2ผมเปิดแค่ตั้งแต่7โมงถึงประมาณ3โมงเย็นครับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไปซื้อของเข้าร้านนี่แหละไม่ได้เท่อะไรหรอกถ้าหลงยังไงก็โทรมาถามได้ต้มเสร็จแล้วก็ฟีดไฟเพราะว่าไม่ได้ใส่สารกันบูดมันก็อยู่ประมาณ2อาทิตย์ขายความจริงใจบ้างนะเพราะว่ายุคตอนเนี้ยมันแต่ละคอนเทนต์เนี่ยเขาจะนำเสนออะไรที่สวยงามแต่เรานำเสนอบ้านๆเพราะเราคิดว่ายุคเนี้ยมันเป็นยุคที่ใครจะจริงใจมากกว่ากันเราอยากได้ความใจถึงใจมากกว่าอะไรเงี้ยเริ่มมาจากภรรยาแล้วก็ใช้มวยวัดก็คือชงอย่างที่ฉันคิดว่าอร่อยก็เททิ้งเลยเพราะว่าเราไม่เคยกินกาแฟแล้วไม่เคยกินน้ำที่มันต้องมีรสชาติที่เป๊ะๆอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าชงยังไงก็ได้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ไปเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วสิ่งที่ได้ก็คือเขาไม่ได้บอกว่าต้องชงให้อร่อยทุกแก้วแต่ว่าการนำเสนอการพรีเซนต์อะไรเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญเครื่องดื่มทุกแก้วเราทำด้วยใจที่ดีก่อนที่จะใส่อะไรลงไปเนี่ยเราก็จะหาวัตถุดิบดีๆมาให้ลูกค้าใส่ใจเพิ่มลงไปอีกนิดนึงถามว่าใส่ใจไปแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าทางการตลาดก็คือมันจะรวยช้ามากเราใช้ของดีเนี่ยลูกค้ากินไปก็สุขภาพดีลูกค้าก็จะมีแรงกลับมาซื้อเราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือวินวินทั้งคู่เขาสุขภาพดีเราขายได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่รวยช้าแค่นั้นแหละผมเรียกว่าคลังเอาผลไม้อะใส่เข้าไปเวลาจะปั่นก็เอาไปบีบหน่อยแล้วก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็ปั่นกับน้ำแข็งอันนี้ผลไม้จริงๆถ้าเขาถามว่ามีผลไม้ปั่นไหมเราก็บอกว่ามีแต่ว่าเป็นผลไม้ฟรีซนะถ้าใช้ผลไม้จริงๆปั่นมันก็จะอร่อยกว่าใส่หลับการนำเสนอมีลูกค้าคนนึงเขาอ่านมะม่วงดำดอกไม้จริงปั่นเขาก็เอาผมเรียนจบต่างประเทศนะเรียนเกี่ยวกับศาสนาผมเรียนเกี่ยวกับเชิงจิตวิทยาผมทำงานตรงจุดด้วยมีลูกค้ามาหลายแบบมากเราก็เป็นคนที่รับฟังนะที่ผมเทียบกับภรรยาว่าเหมือนคนเดินมาแล้วมาอ้วกไว้อะไรเงี้ยให้เขาได้สบายใจให้เขาได้พูดมันสำคัญกว่าเราได้5บาท10บาทเขามากาแฟแก้วเดียวแต่ว่าเขาคุยไปครึ่งวันแล้วเขามานั่งร้องไห้กับเราอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกดีขึ้นเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วตรงนั้นอาจจะแก้ไขปัญหาเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาได้ระบายอะไรเงี้ยก็
มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะค่อยๆเอาอิสลามบอกไปทีละนิดในภาพที่ไม่ได้เอาไปยัดใส่เขาโดยตรงอะไรเงี้ยครับชอบแบบไหนครับแบบกาแฟพิเศษเลยใช่ไหมใช่ก็คือไอ้เข้มๆไม่ชอบเลยใช่ไหมใช่ครับและคอมเมนต์เป็นอเมริกาโน่เพราะว่ากาแฟพิเศษมันเหมาะสำหรับเป็นกาแฟดำมากกว่าที่การทำอ่ะมันจะเป็นเนเชอรัลก็คือเอากาแฟไปตากแดดแล้วก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันมองได้สองแบบนะคนกินกาแฟก็กินเอาคาเฟอีนก็ได้หรือว่ากินเอาความสุขเอาศิลปะเอากลิ่นที่มันซับซ้อนในระหว่างชงอ่ะบางทีสิ่งที่ยังไม่เคยบอกลูกค้าเลยก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเด็ดมาแล้วก็มาล้างแล้วมาตากแดดแล้วก็เอามาคั่วแล้วก็มาใส่ถุงแล้วก็มาบดแล้วก็ใส่แก้วขายคุณเนี่ยมันว้าวแค่ไหนอะไรเงี้ยความซับซ้อนเนี่ยมันมาจากไหนใครเป็นคนสร้างมันมาเองโดยธรรมชาติหรือไงทำไมมันเป๊ะทำไมมันเฟี้ยวมันว้าวได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยยังไม่มีสถาบันไหนสอนนะคิดให้มากกว่าการที่จะขายกาแฟอะไรเงี้ยว่ามันมีรายละเอียดที่มันส่งต่อไปถึงความเชื่อกับพระเจ้าได้เดี๋ยว